สวัสดีค่ะ foodtravel.tv นะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำไข่มวนญี่ปุ่นค่ะหรือว่าไข่หวานนั่นเองนะคะหลายๆคนที่ชอบทานซูชิโดยเฉพาะเด็กๆนะคะต้องคุ้นเคยกับเมนูนี้เป็นแน่นอนค่ะก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันค่ะสำหรับส่วนผสมของเมนูไข่หวานนะคะก็จะต้องมีไข่ไก่4ฟองค่ะน้ำซุปปลาคัตสึโอะนะคะตามด้วยน้ำมันพืชค่ะน้ำตาลทรายโชยุมิรินค่ะส่วนผสมครบแล้วนะคะไปลงมือทำกันเลยค่ะอย่างแรกที่เราต้องทำนะคะก็คือปรุงรสของไข่ไก่นะคะใส่น้ำตาลทรายค่ะตามด้วยน้ำซุปปลาคัตสึโอะหรือน้ำซุปปลาโอนะคะมิรินค่ะและโชยุนะคะสำหรับโชยุนะคะอย่าใส่มากเกินไปนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะออกมาเป็นไข่ม้วนดำนะคะเพราะฉะนั้นใส่แค่นิดเดียวพอค่ะเมนูนี้นะคะรสชาติที่เด่นก็คือรสหวานนั่นเองนะคะเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นไข่หวานค่ะปรุงรสเสร็จแล้วจากนั้นก็คือใช้ส้อมตีนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะตีให้เข้ากันนะคะแต่ไม่ต้องให้ขึ้นฟองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นเป็นฟองเวลานำไข่ลงไปทอดในกระทะเนี่ยก็จะเกิดฟองอากาศได้ง่ายนะคะหลังจากที่ตีไข่เสร็จแล้วนะคะมีฟองอากาศแบบนี้คุณผู้ชมนะคะใช้กระชอนนะคะกระชอนตาถี่กรองนะคะพอเรากรองเสร็จแล้วก็จะได้ไข่เนื้อเนียนๆแบบนี้ละค่ะเวลาที่เรานำไปทำไข่ม้วนนะคะหรือไข่หวานก็จะไม่เกิดฟองอากาศนะคะก็จะได้ไข่เนื้อเนียนทีเดียวค่ะเห็นไหมคะว่าฟองอากาศมากทีเดียวจากนั้นนำไข่ที่เรากรองอากาศแล้วนะคะนำไปทอดในกระทะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะนำกระทะนะคะแล้วก็ตั้งไฟไว้จากนั้นนำทิชชู่นะคะชุบน้ำมันค่ะใช้ทั่วกระทะนะคะหรี่ไฟลงเล็กน้อยค่ะเพราะว่าไข่ม้วนนะคะจะต้องสีเหลืองนวล นะคะห้ามไหม้เด็ดขาดจากนั้นใส่ไข่ลงไปค่ะต้องใจเย็นๆนะคะในการทำไข่ม้วนเพราะว่าตัวไข่เนี่ยค่อนข้างที่จะเซตตัวยากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องใจเย็นๆร้อยเขาเซตตัวนะคะไฟที่ต้องใช้ก็ต้องใช้ไฟอ่อนด้วยนะคะโดยปกติแล้วเวลาเราทำไข่หวานนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นกระทะสี่เหลี่ยมนะคะคือกระทะญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะทำให้คุณผู้ชมดูว่ากระทะเทฟลอนแบบนี้ก็ทำไข่ม้วนได้เหมือนกันค่ะเป็นเมนูที่ต้องใจเย็นนะคะแล้วก็ต้องเบามือด้วยค่ะทีนี้นะคะคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าไข่เริ่มที่จะแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแซะริมไข่นะคะด้านนี้ก่อนค่อยๆม้วนนะคะเห็นไหมคะว่านี่เป็นสาเหตุที่เราต้องใช้กระทะเทฟลอนนะคะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมไม่ใช้กระทะเทฟลอนเนี่ยมีหวังไข่เละแน่ๆเลยค่ะจะต้องติดกระทะแน่ๆเลยค่อยๆม้วนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำไข่อีกชั้นนึงค่ะทีนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องเลื่อนไข่กลับมาที่เดิมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำอีกชั้นหนึ่งทำเหมือนเดิมนะคะใช้ทิชชู่นะคะซับน้ำมันจะได้ไม่ติดกระทะนะคะถึงแม้ว่าจะใช้กระทะเทฟลอนก็ตามนะคะแต่เพื่อความชัวร์ซับน้ำมันสักนิดก็ดีค่ะใส่ไข่ลงไปนะคะกิ้งไข่นิดนึงนะคะให้เคลือบทั่วกระทะทีนี้ก็หรี่ไฟนะคะอย่าลืมนะคะต้องใช้ไฟอ่อนและต้องใจเย็นด้วยค่ะสังเกตดูได้นะคะว่าตอนนี้ไข่เริ่มจะแห้งแล้วแต่ว่าไม่แห้งสักทีเดียวนะคะทีนี้ก็กลับไข่อีกนะคะค่อยๆม้วนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ
สำหรับการกลับนะคะก็จะต้องใจเย็นด้วยนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะไข่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเซตตัวยากนิดนึงค่อยๆกลับแบบนี้นะคะทำแบบนี้ประมาณ 3-4 รอบนะคะถึงจะได้ไข่ม้วนที่น่ารับประทานนะอีกสักนิดนึงค่ะตอนนี้ยังเซตตัวไม่ดีนะคะสำหรับไข่ไม่งั้นเดี๋ยวม้วนลงไปแล้วเละแน่ๆโอเคค่ะกลับอีกรอบเลยเสร็จแล้วนะคะก็เอาไข่ม้วนของเรากลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำเหมือนเดิมนะคะทิชชู่ซับน้ำมันนะคะทาลงกระทะเป็นเมนูที่ทำเหมือนง่ายนะแต่จริงๆแล้วค่อนข้างยากทีเดียวนะคะจะต้องเบามือด้วยนะคะแล้วก็การเซตตัวของไข่ก็ต้องพอดีด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการม้วนนะคะจากนี้นะคะคุณผู้ชมจะต้องพักไข่ไว้ให้เซตตัวสักประมาณ5นาทีนะคะก่อนที่จะนำมาตัดเสิร์ฟค่ะและนี่นะคะก็คือหน้าตาของไข่ม้วนนะคะที่เราพักไว้5นาทีแล้วนะคะจากนั้นนะคะหั่นหัวท้ายทิ้งนะคะหัวกับท้ายเนี่ยมันไม่เสมอกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้นะคะความหนานะคะอยู่ที่1นิ้วนะคะเดี๋ยวเราก็จัดเสิร์ฟใส่จานกันเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูไข่หวานวันนี้ลาไปก่อนค่ะโคนตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะ